ผู้นำแห่งวงการเกษตรอินทรีย์นวัตกรรมใหม่ตัวจริงท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเรามาถึงแล้วนะครับที่นาข้าวของคุณดำรงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าคุณดำรงเนี่ยรู้จักโอทูได้ยังไงใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับคุณดำรงครับสวัสดีครับเดี๋ยวแนะนำตัวกับท่านผู้ชมอีกสักครั้งนะครับชื่ออะไรอยู่ที่ไหนนะครับครับชื่อดำรงนะย้ายเอาครับบ้านอยู่ที่34/5หมู่3ตำบลน้ำใสโคกีจังหวัดนครศรีอยุธยาครับครับคุณดำรงข้าวแปลงนี้ทั้งหมดกี่ไร่ครับเนี่ย17 ไร่ครับ17 ไร่นะฮะ ถามนิดนึงเถอะทำนามากี่ปีแล้ว20 ปีครับ20 ปีครับ20 ปีเนี่ยถ้าภาษาคนทำนาเนี่ยถือว่าเซียนหรือยัง20 ปีเนี่ยน่าจะเซียน น่าจะเซียนเลยนะโอ้ถ้ามวยนี่ก็ถือว่ากระดูกมวยเนี่ยกระดูกแข็งแล้วนะฮะ20 ปีเนี่ยถือว่าเชี่ยวชาญการทำนาในอดีตมันง่ายหรือมันยากกว่าปัจจุบันสมัยที่เราเริ่มทำนาไหมครับยากครับยากนี่คือยังไงฮะมันยากตรงแบกยากลำบากตรงที่แบกไถ่ใช่ไถ่ข้าวอะไรประมาณนี้อ๋อยากตรงนั้นครับคือเครื่องไม้เครื่องมือสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่เหมือนสมัยนี้ใช่ไหมครับมันต้องใช้แรงลงแรงเองนะแต่เดี๋ยวนี้พัฒนาการขึ้นมาเนี่ยมันมีเครื่องไม้เครื่องมือมาทุกอย่างเลยนะครับเรียกว่าทุกวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขามีแซวกันนะครับเดี๋ยวนี้ใช้โทรศัพท์ทำนาก็ได้ใช่ไหมผู้จัดการเขาเรียกผู้จัดการเขาเรียกผู้จัดการนานะครับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนนะครับทั้งการไถการคาดการเกี่ยวเนี่ยตอนนี้มีเครื่องมือหมดเรียกว่าทันสมัยง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะง่ายกว่าเมื่อก่อนอีกอย่างที่มันตามมานะครับเครื่องมือดีแล้วโรคนี่นะฮะพัฒนาเข้ามาเยอะโรคแมลงเนี่ยมันพัฒนาตามมาไหมตามครับถ้าเทียบกับสมัยก่อนเป็นยังไงบ้างสมัยก่อนไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับจริงๆผมผลิตพอๆกันก็ใช้เครื่องเคมีครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรโบราณเนี่ยโรคแมลงมันก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันครับเดี๋ยวนี้พอเทคโนโลยีเพิ่มโรคแมลงก็เยอะขึ้นนะฮะเกษตรกรหลายคนก็ต้องไปใช้ยาฆ่าแมลงเยอะขึ้นไปใช้ปุ๋ยเคมีเยอะขึ้นคืออย่างที่บอกเนี่ยโรคแมลงอะไรเนี่ยมันเยอะมันต้องใช้ยาฆ่าแมลงใช้ปุ๋ยใช้อะไรเยอะมากแต่มันก็ไม่ค่อยได้ผลไม่ค่อยได้ผลครับกับเกษตรกรคนอื่นเนี่ยเขาเป็นเหมือนเราไหมเราเคยสังเกตดูไหมฮะเขาก็เป็นฮะแต่เขาไม่รู้จักวิธีว่าทำยังไงจะลดอีตรงนั้นมาใช้แล้วเพื่ออนาคตเพื่อชีวิตนะครับท่านผู้ชมเพื่อจะได้เข้าใจง่ายขึ้นคือตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกเราก็ยังไปใช้สารเคมีตามท้องตลาดเหมือนคนอื่นเขาแต่มาวันนึงที่เรามาเจอโอทูก็คือเจอปุ๊บพิจารณาอยู่ครั้งนึงตัดสินใจมาใช้เลยพอใช้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างความเปลี่ยนแปลงเราต้องดูพืชว่าเรียกว่าข้าวครับผลิตผลของเราใช้แล้วมันได้ผลขึ้นมาไหมนะฮะถ้ามันขึ้นมาแบบโอทูนี่แบบน่าใช้ครับเอาชัดๆเลยคุณดำรงระหว่างโอทูนะครับตอนนี้เป็นโอทูซุปเปอร์พรีเมียมตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยครับกับเคมีที่เราเคยใช้ในอดีตมันดีมันด้อยมันแตกต่างกันยังไงแต่ไอ้ตัวนี้ได้สองทีสี่นี่ผมว่าจะดีกว่าเคมีฮะดีกว่าเอาดีกว่าดีตรงไหนนี่เกษตรกรเขาดูเราไม่รู้สองวันดีกว่าดีกว่าตรงไหนดีกับฉีดพอฉีดพ่นเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นได้เลยฮะสองวันเห็นทันตาเลยฮะเห็นอะไรครับใบเขียวต้นแข็งแรงครับสองอย่างนี่เห็นชัดเจนก่อนเพื่อนเลยอ่ะตอนนี้คุณดำรงบอกว่าอย่างแรกเลยคือ2วันเนี่ยแตกต่างชัดเจนเลยใบเขียวใบตั้งแข็งแรงครับเห็นผลไวครับแล้วมีอะไรอีกที่แตกต่างแล้วก็ผลผลิตนะฮะผลผลิตเม็ดข้าวมาเต็งเนี่ยถ้าไม่มีรีบเลยเข้ามาได้ครับนี่เลยคุณดำรงใช้โอทูมาน้อยครับใช้โอทูมากี่ปีกี่รุ่นแล้วตั้งแต่
ั้งแต่บริษัทตั้งแต่เริ่มเลยนะครับก็ประมาณ4ปี4ปีเสร็จผลผลิตเป็นยังไงครับผลผลิตก็ยกระดับขึ้นเทียร์10ถัง15ถังอะไรประมาณนี้มันแล้วแต่อากาศนะทุกวันนี้ครับก็คือผลผลิตดีขึ้นมาดีขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจากสมัยก่อนที่ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ปัจจุบันเนี่ยได้ถึงไร่แล้วเท่าไหร่แล้วตอนนี้ล่าสุด700แล้วได้ผมได้ไร่ละ100ถังแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยแล้วเปรียบเทียบในเรื่องของราคาหน่อยนะครับระหว่าง O2 กับสารเคมีทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแตกต่างก็ไปเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็ไปที่ร้านข้าวเขาบอกว่าที่ใช้อะไรยังไงไม่ข้าวให้มันจัดแล้วน้ำหนักดีด้วยนะครับผมว่าเอ๊ะมันก็แปลกดีแต่ว่าเขาเชิญอื่นเขาไปเขาบอกว่าฉ่ำร้านไม่ฉ่ำเนื้อมันดีตรงนี้แห้งดีด้วยสวยดีด้วยไม่สวยดีด้วยอันนี้คือเป็นเรื่องของคุณภาพคุณภาพฮะกับเมล็ดข้าวเราจะคุณภาพดีกว่าผมโอ้โหอันนี้เมื่อก่อนนี้ใช้ไอ้ที่ผมเกิดมาเมื่อต้นรายการนั้นครับเม็ดมันฉ่ำแล้วบนไม่ดีผมว่ามันน้อยลงแต่ว่าใช้โอทูเนี่ยผมว่ามันเพิ่มขึ้นครับขึ้นอย่างนี้เลยครับจริงๆใช้ทุกปีดินก็จะดีด้วยครับเอ้ยฉีดทั้งใบแล้วดินมันจะดีได้ยังไงฮะดินตุยดีแล้วก็มีปุ๋ยพอหวานเข้าไปแล้วมีกี่วันก็เขียวละไม่แดงด้วยผมต้องบอกโอ้เป็นวิเศษนะฮะครับก็ส่วนหนึ่งที่มันทำให้ดินดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลงใช่ไหมครับตัวนี้มันไปช่วยให้การดูดซึมปุ๋ยดีขึ้นปุ๋ยไม่ต้องใช้เยอะเหมือนสมัยก่อนยาฆ่าแมลงที่ฉีดเยอะๆก็ไม่ต้องฉีดมันก็ทำให้ปุ๋ยดีขึ้นเนี่ยผมขอถามอีกทีนึงขวดเนี้ยราคา 2,900 นะครับกับยาฆ่าแมลงฮอร์โมนที่เราเคยใช้เมื่อก่อนเนี่ยขวดละ400 500เนี่ยอันไหนมันคุ้มค่ากว่ากันมันเจอเนี่ยครับของโอทูเองคุ้มค่ามันคุ้มยังไงเกษตรกรหลายคนก็บอกโหแพงจังฉันไม่กล้าใช้ไปซื้อขวดละ400 500ใช้เนี่ยต้องคิดให้ละเอียดนิดนึงครับว่าไปซื้อที่ท้องตลาดครับต้องเห็นให้ลึกซึ้งศึกษาให้ดีนะครับ1ฝ่ายผลิตนะครับฝ่ายจัดทําฝ่ายจัดขายมีอยู่หลายระบบครับนะฮะแต่ว่าของโอทูเราทําจากบริษัทส่งขายเลยจะแม่นถูกมั้ยฮะเกษตรกรลองนึกดูว่าใช้อย่างนั้นไหนจะค่าโฆษณาไหนจะอะไรเขาต้องบวกเปอร์เซ็นต์เราไปละแต่ตัวนี้เราใช้2 cc เนี่ยท่านลองเอาหารดูว่าราคาอีตรงนี้กับอีตรงนั้นอันไหนมันจะถูกกว่ากันตรงนี้ลองคิดดูให้ดีๆนะครับใช่ครับเกษตรกรต้องฉลาดคิดนิดนึงนะครับต้นทุนต่อขวดอาจจะดูเหมือนว่ามันแพงครับแต่ถ้าพอมาเฉลี่ยต่อไล่ต่อถังจริงๆแล้วเนี่ยถูกกว่ามากมากครับผมลองคิดให้ดูให้ด้วนสีแล้วแล้วพอคิดให้ดีแล้วว่ามันถูกจริงจริงถูกจริงอย่างที่ผมว่าครับแต่เราก็ลงโทรมาแล้วกันว่ามันถูกยังไงครับผมก็คุณดำรงเนี่ยถือว่าเป็นเกษตรท่านหนึ่งนะครับเกษตรกรท่านหนึ่งที่ใช้โอทูมาอย่างต่อเนื่องและก็ได้ผลผลิตดีมาอย่างตลอดดีต่อเนื่องเลยครับต่อเนื่องครับต่อเนื่องสุขภาพเป็นไงเดี๋ยวนี้สุขภาพดีกว่าเมื่อก่อนนี้ผมใช้ตัวที่ว่านะฮะครับนอนกลางปวดเลยนะฮะแต่ต้องก็เลยฉีดยาทีก็โอ้โหหมดสภาพหมดเรื่องหมดเลยครับผมแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยไม่มีครับชีวิตก็ดีขึ้นนะฮะร่างกายก็ไม่มีสารเคมีปนเปื้อนนะครับอันนี้คือความปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือต้องเน้นนอกจากตรงนี้แล้วนะครับนอกจากจะใช้ดีสุขภาพดีแล้วเนี่ยคุณดำรงยังมีโอกาสเผื่อแผ่ไปแนะนำคนอื่นนะครับไปสร้างเครือข่ายแล้วเราก็มีรายได้จากการแนะนำด้วยนะครับผมอยากให้คุณดำรงนะเอาถือว่าช่วงนี้ช่วงท้ายของรายการแล้วนะอยากให้ฝากความรู้สึกประทับใจฝากเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรที่เขาสนใจที่เขากำลังดูเราอยู่จากทั่วประเทศเลยนี่นะครับความประทับใจใช้โอทูมานานหลายปีนะครับทุกคนในครอบครัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านนะฮะเขาดูแลอยู่แต่ว่าผมเป็นคนทำนะฮะเป็นแม่บ้านร่างกายดีครับสมบูรณ์แต่ว่าลดที่มีในร่างกายนี่คือความประทับใจที่ใหญ่ที่สุดนะครับตัวผมเองนะฮะคิดในเรื่องนี้มากที่สุดแต่ว่าเชิญชวนพี่น้องชาวเกษตรกรหันมาใช้ของ
ที่ดีนะครับมีคุณภาพใช้มานานหลายปี4ปีเนี่ยนะครับคุณภาพไม่แพ้ใครเลยนะครับมีแต่ชนะเขานะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องที่ชมรายการชาวเกษตรกรทุกท่านนะครับผมว่ามาร่วมกันใช้อินทรีย์เพื่อการเกษตรของเราได้ผลผลิตได้มากขึ้นดีกว่านะครับครับผมถ้าเกษตรกรท่านใดอยากจะทราบเทคนิคอยากจะรู้วิธีนะครับว่าทำอย่างไรจะทำให้นาข้าวเนี่ยไม่มีโรคแล้วก็ได้ร้อยถังขึ้นโทรมาหาคุณดำรงได้แถมด้วยท่านใดสนใจที่จะขยายธุรกิจอยากปรึกษาได้นะครับได้ได้ครับผมได้นะครับถ้าอยากขยายเมื่อสักครู่นี้ก็ลืมหมอบอกว่าได้เครื่องขยายเครือข่ายนะครับก็โทรมาถามได้ว่าจะขยายยังไงทำยังไงนะครับยินดียินดีตอบถามทุกอย่างนะครับครับก็โทรมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับกับคุณดำรงระยาย้อยนะครับที่อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฝากเบอร์โทรนิดนึงครับเบอร์โทรก็089นะครับ803-0354 089-803-0354 นะครับครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณดำรงมากมากเลยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราคงได้มาเยี่ยมมาพูดคุยกันอีกครั้งครับครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสนับสนุนโดย O2 Super Premium ผู้นำแห่งวงการเกษตรอินทรีย์นวัตกรรมใหม่ตัวจริง ท่านผู้ชมวันนี้ป้าติ๋มก็ไปถ่ายเกษตรมาหลายที่แต่ป้าติ๋มจะพาท่านผู้ชมมาพบกับฟักทองบ้างเพราะว่ายังไม่ได้ชมฟักทองกันเลยเกษตรกรก็เอาโอทูไปใช้กับฟักทองเขาประทับใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของไร่ฟักทองกันเลยจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณแนะนำตัวกับท่านผู้ชมด้วยจ้ะสวัสดีครับผมฉลองอุดคำครับอยู่ตำบลศิลาลอยอำเภอสามระยอดจังหวัดประจวบจังหวัดประจวบนะแล้วคุณฉลองรู้จักโอทูได้ยังไงเนี่ยเพราะว่าพี่ติ๋มเขาแนะนำผมมาผมก็เลยลองทดลองใช้ดูครับลองใช้จ้ะแล้วคุณฉลองได้ทำไร่ฟักทองไร่แสงทั้งหมดกี่ไร่ประมาณ10ไร่ครับโอ้แล้วตอนที่ฉีดฟักทองครั้งแรกอ่ะอายุฟักทองได้กี่วันครั้งแรกก็ประมาณ21วันครับ21วันฉีดครั้งนึง1ครั้งแล้วก็เวลาฉีดเห็นฟาร์มแตกต่างมันเป็นยังไงบ้างก็มองดูเขียวขึ้นเขียวขึ้นแล้วก็งามดีงามดีแล้วมะแรงนี่มันมารบกวนไหมมันก็พอจะมีบ้างแต่ไม่มากแต่ไม่มากครับถ้าเราใช้เคมีนี่มันจะมาเยอะถ้าเคมีนี่ก็ถ้าเราไม่ฉีดบ่อยก็มาเยอะแสดงว่าฉีดบ่อยครั้งก็ต้องฉีดบ่อยครั้งแต่อันนี้ฉีดไม่ต้องบ่อยอันนี้ฉีดไม่บ่อยครั้งมากไม่ต้องบ่อยครั้งแต่ว่าเวลาฉีดนี่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเลยใช่ครับเดี๋ยวเวลาฉีดตัวนี้แล้วป้าติ๋มเดินดูเนี่ยเห็นมีฟักทองติดมากเลยลูกมันดกไหมก็ติดทุกข้อครับทุกข้อเลยแต่ว่าเห็นข่าวว่าต้องปลดทิ้งเราต้องเด็ดทิ้งบ้างปลดทิ้งบ้างเอาไว้ทุกลูกมันไม่โตมันไม่โตมันอาหารไม่พอใช่ไหมครับโอ้แต่รู้สึกว่านี่เป็นลูกก็สวยนะผิวมันเลยนี่เพิ่งเดือนกะ23วันครับ23วันแล้วอีกกี่วันถึงจะเก็บผลผลิตก็น่าจะอยู่ประมาณ2เดือนครึ่งแล้วที่ว่าตอนนี้ฟักทองกิโลเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณสัก15บาทนะครับแล้ว10ไร่เนี่ยคุณฉลอง